ี้มันก็เรียกว่าสไลลี่อะไรเขาเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสแต็กตำเฮียต๋อยนะสแต็กตำเฮียต๋อยอันนี้เขาจะสแต็กนี่จะเอาพริกขึ้นพัทยาจะเป็นพริกแห้งกับพริกสดนะครับคำว่าสแต็กนี่ก็คือการกินนั่นเองเนาะการกินครับภาษาอีสานก็กินเยอะกินหลายสแต็กโลดเหมือนอีบอยหนึ่งร้านนั่นแหละแต่แบบตำอะไรมันอ่ะโอ้ยดูสีก่อนโอ้โหนี่เขาตำพริกพริกให้ใหม่ๆเลยร้านนี้อนาคตไกลเนี่ยมีแววในร้านเนี่ยโอ้โหนี่เขามีแววมาตั้งหลายปีแล้วมีแล้วมีแล้วครับมีเพชรชวนชัยเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ฮะสีสันแล้วมันสุดยอดโอ้สีดูดิหอมหอมน่ากินทานเท่านั้นอันนี้ยำสไตล์อีสานนะฮะครับยำสไตล์อีสานสไตล์อีสานแท้ๆเลยเขาต้องแบบนี้ครับแต่จริงถ้าตำก็ได้ใช่ไหมเราก็คักเราคักได้เลยบัดเนี่ยเราคักเลยนี่เลยนี่ดูดิโอ้โหอันนี้มันจะมีกุ้งด้วยแต่ขาดกุ้งเพราะว่ากุ้งหมดนะครับอ๋อขาดกุ้งกุ้งหมดเอาเราใส่นั่นเนี่ยใส่ถุงใช่ไหมครับโอเคนี่ครับโอ้ยวนน้ำลายมากหอม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 30พัทยาเหนือครับสมมติว่าวิ่งมาทางสุขุมวิทครับเข้าซอยเข้าซอย1โพธิสารแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาเลยแล้วจะเจอตลาดนัดจะเจอตลาดนัดแล้วก็วิ่งผ่านมาอีกนิดนึงแล้วก็จะเจอเซเว่นครับเจอซอย10แล้วก็เลี้ยวขวาเลยอยู่ฝั่งขวาเลยเนาะอยู่ฝั่งขวาเลยครับที่เดียวมาถึงเลยนะเลยครับก็คือนี่สูตรน้ำยำมะม่วงนะครับเผ็ดเผ็ดไหมครับเห็นไหมพี่โจกลาง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 คือช่วงนี้บ่นกันบอกว่านี่ฮะโอ้มีเฟซบุ๊กด้วยมีเบอร์โทรด้วยนะมันจะไม่ใช่น้ำปลานะครับบางคนบอกว่าน้ำปลานึกว่าน้ำปลาไม่ใช่เป็นสูตรใส่ยำน้ำยำมะม่วงแล้วก็พวกยำผลไม้ต่างๆนะได้เลยนะแล้วนี่ก็จะเป็นปลาร้านะเป็นปลาร้านะฮะนี่ดูสีนี่นี่ฮะถ้าไปดูใน Facebook ก็ใส่เสื้อสีชุดสีแดงแบบนี้นะเป็นโลโก้นะฮะอันนี้ต้องใส่ในขวดให้ดูก่อนนี่เป็นร้านของทางร้านเป็นแบรนด์ร้านเลยทางร้านตำสแต็กเหรอชื่ออะไรสแต็กตำสแต็กต่อยนี่นี่สแต็กตำครับแล้วก็จะใส่อันนี้ไปด้วยนะครับใส่น้ำยำไปด้วยน้ำยำไปด้วยถ้าเป็นตำมะม่วงใช่ถ้ามะม่วงมันจะต้องมีแนวกะปิมีสองสูตรมีสองสูตรสแต็กตำคือถ้าเกิดเป็นยำมะม่วงกระท้อนก็เหมือนกันครับกระท้อนก็เหมือนกันครับใส่น้ำยำอุ้ยกระท้อนก็น่ากินช่วงนี้ครับใส่ปูลงไปปูมาปูก็ตัวไม่ใหญ่ครับไซส์พอดีคำถ้าไซส์ใหญ่บางทีมันจะเข้าขานิดนึงเนาะอันนี้มันจะเข้าเนื้อเข้าน้ำยำร้านเขาเนี่ยเป็นร้านที่ว่าไม่ใช่ทำอะไรแบบเวอร์อลังการนะทำแค่พอกินน่ะไม่ใช่ว่าแบบทำแบบเหลือข้างจานเยอะแยะไปหมดนะฮะเป็นราคามิตรภาพด้วยราคาย่อมเยาโอ้สตาร์ท70บาทที่70พัทยานี่โอเคนะครับขนาดต่างจังหวัดบ้านผมยังราคาไม่แพงแล้วได้60-70นะเดี๋ยวนี้ใช่มั้ยนี่เขาจะคนครับเอาแบบนี้ว่าจะพกอย่างเดียวนี่ใหญ่มากปกติเขาก็จะใส่ถุงมือเรียบร้อยนะแต่วันนี้พอดีเรามาส่วนตัวนิดนึงนี่ครับโอ้โหน่ากินน่ากินเยอะๆเจ้าแบบนี้เลยเรียบร้อยมาแล้วนี่อาหารอีสานต้องแบบนี้มาแล้วครับดูแม่เจ้าเป็นยำสไตล์อีสานนะนี่ดูสีซะก่อนส้มตำยวนน้ำลายจริงๆร้านนี้ร้านสแต็กตำนะฮะเฮียต่อยนะนี่ปัญญาครับก็คือน้ำลายไปด้วยถ่ายไปด้วยนะนี่ดูราคานะของพวกนี้มันก็60-70นะเป็นทะเลนะฮะน่ากินมากเลยนี่ผมกล่าวว่าถ้าผมกินผมก็ต้องเหงื่อแตกแน่เลยเนี่ยเหงื่อออกแน่เลยโอ้โหชิมดูดิมีขนาดบอกเป็ดกลางนะโอ้โหดูสิคุณผู้ชมดู
พอใจมะม่วงนั้นออกมาตัวเลยเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมมะม่วงน้ำน้ำออกมานี่เป็นมะม่วงที่เปรี้ยวที่สุดธรรมดามะม่วงนะเปรี้ยวเขาเรียกเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจี๊ดจังเลยนี่ดูเนื้อปูก่อนใครจะไปเชื่อว่าไอ้พัทยานะร้านส้มตำเยอะแยะนะจะหาร้านส้มตำที่แซ่บๆอร่อยๆแบบร้านอีสานนี่ค่อนข้างน้อยอีสานนะไม่ใช่มีสไตล์ยำมุกเทศนะเนี่ยแบบนี้เลยอันนี้ไงเป็นตำข้าวโพดม่วงด้วยอยู่ดิดูสีดิยั่วไหมมีข้าวโพดด้วยมีอะไรนี่หอยโขงหอยแครงอร่อยจริงๆอยู่พัทยาเหนือพี่อยู่ตรงไอ้อะไรมั้ยไอ้กรุงเทพพัทยาไอ้โรงพยาบาลอ่ะซอยตรงนั้นน่ะตัวไม่จับแล้วพี่อยู่ไหนนี่พี่อยู่ใต้อ่ะยอมละโอ้มากินส้มตำดิมากินส้มตำดิเดี๋ยวให้ผมไปรับก็ได้ผมมอเตอร์ไซค์มาปีกไก่ทอดปลาได้ไงราคาพี่เห็นว่าราคา60บาท60บาทนี่ปีกไก่ทอดน้ำปลานี่60บาทเหรอทำไมมันเยอะขนาดนี้ถูกนะ5ชิ้นครับ5ชิ้น60บาทนะฮะก็น่าสะแตกนะฮะโอ้โหน่าสะแตกแตกยำมากนะฮะมีทั้งลาบมีทั้งยำมีทั้งไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเนี่ยจิ้มอยู่นี่มันที่ชูพี่โจเพราะพี่โจตอนนี้เหงื่อแตกมากเลยใช่ใช่เหงื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหงื่อผมเยอะมากคือตอนนี้พี่โจเนี่ยทั้งหน้าแดงแล้วเมื่อเช้าเมื่อกี้ตอนกินหมูนี่ยังหน้าแบบสวยงามอยู่เลยตอนนี้หน้าแดงอายแล้วหน้าแดงแบบรู้เลยว่าแดงมากคือเผ็ดไงเผ็ดแซ่บเผ็ดแซ่บนี่ฮะเมื่อก่อนกินเผ็ดเองนะแต่นี่ถ้าเกิดยอมแพ้นี่เพราะว่าชันชัยอายุมากแล้วไงอือขอบคุณท่านนี่ลาบอะไรเอ่ยลาบเป็ดครับโอ้ลาบเป็ดอ้าวพี่โจโย่ต้องตั้งตรงนี้ลาบเป็ดลาบเป็ดเดี๋ยวหาอยู่ช่องนี้ด้วยเป็นลาบเป็ดครับลาบเป็ดนี่น่าจะ70หรือ80บาทโดยประมาณเนาะเดี๋ยวลาบเป็ดเท่าไหร่จะมีลาบเป็ดลาบเป็ดต้องกินกับข้าวเหนียวอื้อหือนี่ฮะเป็นพริกทอดสูตรนี้ก็คงจะเป็นสูตรสกลนครนะก็จะมีสูตรแบบ101ยะโสธรแต่นี้พ่อค้าเป็นคือตัวนี้เขาจะเป็นอะไรคนสกลเนาะเป็นไงพี่นัวมากเป็นไงบ้างธรรมดานัวมากนัวมากใช่ไหมเพราะเป็นของแบรนด์เขาเองเป็นแบรนด์เขาเองแล้วสแต่ตำสแต่ตำเนื้อต่อยเนื้อต่อยมีทั้งปลามีทั้งน้ำยำมะม่วงเนี่ยตัวนี้เขาก็จะมีเมนูเพิ่มเติมคือพูดง่ายอีสานเนี่ยอีสานทั้งอีสานมาอยู่ตรงนี้ที่เพิ่มเติมมันก็คืออาหารทะเลเพิ่มแล้วคนอีสานมาอยู่เยอะไงใช่มาทำงานบ้างงานเป็นแม่บ้านบ้างมาทำงานเป็นไกด์เป็นคนขับรถเป็นบริกรเยอะนะขับรถสองแถวอะไรพวกเนี้ยก็จะมาอยู่ที่นี่เยอะนะเขาบอกพัทยาเนี่ยของโคราชหลายด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาชิมเดี๋ยวให้พี่โจชิมอันนี้ให้ดูหน่อยดิลาบลาบเป็ดลาบเป็ดถ้าเป็นนี่กับข้าวเราไม่กินกับข้าวโอเคโอเคเดี๋ยวเรากินยำก่อนเนาะข้าวยำอร่อยไหมอร่อยนะสุดๆอร่อยยำไหนชิมต่อเป็ดสุดๆ